ขณะนี้เวลา19นาฬิกา32นาที7โมง32นาทีหลายท่านก็คงจะกินข้าวน้ำข้าวแรงเรียบร้อยแล้วบางท่านก็อาบน้ำอาบท่าเย็นสบายแล้วก็มาเปิดวิทยุฟังเป็นกู้เป็นกิมกันเนาะศรัทธาญาติโยมวันนี้วันอาทิตย์ขอบคุณ 94.50 แม่ขจารโมเดิร์นเรดิโอที่ได้เกาะสัญญาณเชื่อมสัญญาณนำรายการนี้ไปสู่ผู้ฟังทางบ้านแล้วก็ที่ 98.75 คลื่นธรรมะของชุมชนวัดห้วยตองสักด้วยอนุโมทนากับญาติโยมท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนที่ติดตามเข้ามาทางระบบ Facebook ระบบออนไลน์มาปะกันเป็นประจำทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ในรายการสารธรรมยามค่ำปะกับอัตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากตังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำสัปดาห์ละ2วันวันละชั่วโมงป่ายสลับสับเปลี่ยนกับท่านพระครูวัดสันมณะท่านพระครูปริยัติชัยวัฒน์วัดสันมณะแล้วก็ท่านพระครูปรัตน์ณัฐพงษ์ทิตะวุฒิศิริวัดดอนจันทน์เปลี่ยนกันสัปดาห์หนึ่งก็มี7วันวัดดอนจันทน์นี่3วันจันทร์การปุตวันพัดวันศุกร์ก็ท่านพระครูปริยัติชัยวัฒน์ส่วนวันเสาร์วันอาทิตย์ก็อัตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมรับผิดชอบในช่วงเวลานี้สองทุ่มไปก็จะมีครูบาอาจารย์ตนอื่นเปิ้นได้เข้ารายการวันนี้ที่ 94.5 คงจะเป็นท่านพระมหาสมชาตินันทธรรมิโกวัดหนองยาวญาติโยมจะฟังท่านอาจารย์วรรณชัยก็ไปที่โดยหมอกเรดิโอ103.50 อันนั้นเป็นการสนทนาธรรมท่านอาจารย์วรรณชัยวัดพุทธศรีคีรีท่านพระครูกัลยาณปราโมทแล้วก็ท่านพระครูสถิตสารคุณส่วนที่ 94.50 ห้องนี้เป็นท่านพระมหาสมชาตินันทธรรมิโกเจ้าอาวาสวัดหนองยาววันพุธมาเจ้าวันจันทร์ก็มาฟังอัตมภาพเวลา17:00ถ้าว่าเวลา6โมงก็เป็นท่านพระครูวัดสายมูลเดชธรรมเมืองเนาะเชิญติดตามรับฟังกันได้แต่กี้อู้ค้างไว้เรื่องราวของพระเจ้าอาชาติศัตรูพระเจ้าอาชาติศัตรูนี่นะมารดาของเปิ้นก็คือพระนางเวเทหิอันเป็นมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารตอนที่เปิ้นจะประสูตินี่มเหสีเกิดอาการแพ้ท้องแพ้พระครรภ์คือมีประสงค์จะดื่มโลหิตของพระเจ้าพิมพิสารคือดื่มเลือดนะพระองค์ก็เลยรับสั่งให้หมอหลวงเอามีดนั้นมากรีดแล้วก็รองพระโลหิตให้พระมหาเทวีมเหสีได้ดื่มอาการแพ้ท้องนั้นก็หายโหรหลวงนี่ก็ทำนายว่าต่อไปพระโอรสเนี้ยจะปรงพระชนพระบิดาถึงยังอั้นพระเจ้าพิมพิสารก็บ่เจื้อเนาะบ่เจื้อแล้วก็บ่สนใจพระไทยบ่สนใจเท่าใดเพราะความฮักอันบริสุทธิ์ต่อลูกนี้คงบ่ทำอะหยังตามที่โหรหลวงทำนายแน่นอนเมื่อถึงเวลาประสูติพระเจ้าพิมพิสารอันเป็นพระบิดาก็ตั้งชื่อว่าอาชาติศัตรูอาชาติศัตรูนี่หมายถึงลูกที่เกิดมาแล้วบ่เป็นศัตรูกับไผนะเมื่อเจริญวัยใหญ่ขึ้นมาก็ส่งไปห้ำไปเรียนศิลปะวิทยาทุกอย่างพระกุมารก็มีอัธยาศัยดีเป็นที่ฮักของพ่อแม่พระชนกพระชนนีต
ลอดจนถึงบรรดาข้าราชบริพารในที่สุดเติบใหญ่ขึ้นมาก็ได้รับตำแหน่งอุปราชด้วยกรรมในอดีตที่พระเจ้าพิมพิสารมาอาจจะหลีกเลี่ยงเปลี่ยนแปลงไปได้วิถีชีวิตของพระกุมารก็ได้ไปพบพระเทวทัตพระเทวทัตนี่มีความปรารถนาที่จะตีเสมอพระพุทธเจ้ามีความคิดอยากจะเป็นใหญ่ปกครองคณะสงฆ์ก็เลยแสดงฤทธิ์เกลี้ยกล่อมเจ้าชายอาชาสตุให้มาเริ่มใส่ตัวเองจากนั้นก็เริ่มยุยงปลุกปั่นปั่นหัวอู้กรอกหูพระเจ้าอาชาสตุเจ้าชายอาชาสตุทุกวันให้รอบปงพระชนพระเจ้าพิมพิสารอันเป็นพระบิดาส่วนพระเทวทัตตัวเองนั้นก็จะปรงพระชนพระพุทธเจ้าแล้วก็จะได้เป็นศาสดาแทนหมายความว่าจะสถาปนากู้เลยตัวเองก็จะได้เป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าภายในภายนอกก็ยุยงให้เจ้าชายอาชาติศัตรูนั่นปรงพระชนพระบิดาตัวเองเพื่อจะครองราชสมบัติเจ้าชายอาชาติศัตรูนี่ก็ลงเชื่อพระเทวทัตญาติโยมเน็บกริดมีลักษณะคล้ายกับมีดเข้าไปในเขตพระราชฐานหมู่อามาตย์จับพิรุธได้ก็เลยทำการจับกุมพระเจ้าพิมพิสารก็ยังอภัยโทษนะแล้วก็ยังพระราชสมบัติมอบให้แถมให้ปกครองถึงอย่างนั้นก็พระเทวทัตก็ยังมาพอใจก็ยังปุกปั่นให้เจ้าชายอาชาศัตรูเนี่ยปงพระชนพระเจ้าพิมพิสารให้ได้เมื่อได้ครองราชแล้วพระเจ้าพิมพิสารก็สั่งขังพระบิดาพระเจ้าอาชาศัตรูขอโทษพระเจ้าอาชาศัตรูนี่ก็มีรับสั่งขังพระเจ้าพิมพิสารอันเป็นพระบิดาเอาป่อไปขังในเรือนจำแม้พระมารดาผู้เป็นแม่จะทัดทานอย่างใดก็บ่ได้ผลบ่ฟังเนาะความฮักพระสวามีพระนางคณะตีเข้าไปเสด็จเยี่ยมก็เลยเอาอาหารใส่ขันไปถวายพระเจ้ามีพิสารพระเจ้าอาชาติศัตรูยับได้สั่งห้ามก็หาวิธีเอาซ่อนในมวยผมพ่องเนี่ยพระเจ้าอาชาติศัตรูยับได้แถมห้ามแถมกันนี้พระมหาเทวีก็หาวิธีที่จะเอาอาหารเอาไปฮื้อพระเจ้าวิมิสันเอาไปใส่แผ่วรองเท้าบริสัทธายจงปกปิดไว้อย่างดีแล้วก็สวมพระบาทสวมรองเท้าเข้าไปถึงอย่างนั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ยับได้แถมถูกห้ามใส่พระบาทห้ามใส่รองเท้าเข้าไปเยี่ยมพระมหาเทวีก็บ่ลดละความพยายามที่จะเอาอาหารไปให้พระเจ้าพิมพิสารได้เสวยให้มีชีวิตอยู่ศรัทธาญาติโยมหลังจากนั้นบ่ฮู้จะใช้วิธีใดก็เอาอาหารมาตาเต็มผิวเต็มแขนเต็มมือเนี่ยเพื่อจะให้พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยได้ประทังชีวิตเอาละกำนั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูยับได้แถมก็สั่งห้ามเข้าเยี่ยมแล้วกันนี่ห้ามเยี่ยมเด็ดขาดถึงแม้พระเจ้าพิมพิสารมาได้เสวยพระกยาหารแต่เนื่องจากพระองค์ได้เป็นโสดาบันแล้วนะก็ยังคงมีพระชนอยู่ได้โดยมรรคผลเดินจงกรมปฏิบัติธรรมก็ทำให้สรีระร่างกายของพระองค์เปล่งปลั่งผิวพรรณผ่องใสเมื่อพระเจ้าอาชาติศัตรูรู้ว่าพระเจ้าพิมพิสารพระบิดายังบ่ได้สวรรคตเต้อไปบ่พอก็ร่างกายก็เปล่งปลั่งขึ้นมาก็เลยสั่งให้ช่างกระบกช่างตัดผมเอาใบมีดไปผ่าน
านผ่าเท้าเนี่ยฝ่าพระบาทเนี่ยญาติโยมเอามีดไปปาดปาดปาดพระบาทบังเฮือเดินจงกรมนะช่างกระบกก็กราบทูลขอขมาพระเจ้าพิมพิสารว่าทำตามพระราชองค์การขอพระองค์อย่าทรงพิโรธข้าพระองค์เลยพร้อมกับเอามีดกรีดที่พระบาทถึงสองครั้งแล้วก็เอาน้ำมันผสมเกลือตาโน่แล้วก็ย่างโดยถ่านไฟแดงศรัทธาญาติโยมโอ้พระเจ้าพิมพิสารเกิดความทุกข์แสนสาหัสบ่อาจจะเดินจงกรมไปได้แล้วก็ทนพิษบาดแผลบ่ไว้ในที่สุดก็สวรรคตในที่คุมขังพระองค์ก็ไปเกิดบนสวรรค์จันจตุมหาราชิกาขณะเดียวกันนั้นโอรสของพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ประสูติทันทีที่พระเจ้าอาชาติศัตรูหูข่าวว่าตัวเองได้ลูกแล้วก็ความฮักลูกเกิดขึ้นในใจโอ้เกิดถึงป่อแล้วกันนี่ศรัทธาญาติโยมนะโอ้ศรัทธาญาติโยมพระองค์ก็นึกถึงคุณของพระเจ้าพิมพิสารเกิดถึงป่อในเวลาที่เฮาเกิดหัวอกเดียวกันป่อก็คงจะเกิดความฮักเฮาอย่างอี้เหมือนกันพระองค์ก็เกิดความสำนึกผิดนะมาจะไปปล่อยสั่งปล่อยสายเกินไปเสียแล้วพระเจ้าพิมพิสารสวรรคตไปเสียพระองค์มาอาจจะตั้งสติไปได้เนี่ยคร่ำครวญไปเฝ้าพระมารดาทูลถามพระมารดาว่าเมื่อมอมฉันเกิดพระบิดาหรือว่าพ่อมีความรักต่อมอมฉันนักก่อพระมารดาก็เล่าเฮ้อพระเจ้าอาชาติศัตรูฟังด้วยความหดหู่พระทัยว่าลูกเขยในเวลาที่ลูกยังน้อยลูกเกิดเป็นฝีตีนิ้วมือบรรดาแม่นมทั้งหลายก็บ่สามารถจะทำให้ยุดร้องไห้บ่สามารถจะย่างให้ลูกเนี่ยยุดร้องไห้ได้แม่ก็เลยอุ้มลูกไปเฝ้าไปหาพ่อเข้าไปหาพ่อพ่อกำลังว่าราชการอยู่พ่อก็หยุดชั่วคู่แล้วพ่อก็เอาปากเนี่ยดูดหนองที่นิ้วมือของลูกนะจนฝีนั้นแตกในปากแล้วก็ดูดเอาเลือดเอาหนองสกปรกนั้นเอาขว้างนะแต่เนื่องจากที่กำลังทรงงานอยู่บ่อาจจะออกลูกไปได้บ่ฮู้จะแย่จะใดก็กลืนลืนกินเลือดกินหนองลูกด้วยความฮักพระเจ้าอาชาติศัตรูได้ฟังอย่างอันโอ้ป่อฮักเฮาขนาดนี้ล่ะนี่แล้วเฮาทำกับป่อขนาดไหนสำนึกผิดในการที่ตัวเองทำปิตุฆาตแต่ก็สายเกินไปสำหรับการที่จะแก้ตัวใหม่เพราะไปคบคนบดีอย่างกับพระเทวทัตฉะนั้นญาติโยมเลือกคบคนเฮือจ้างคบคนเฮือเป็นการคบคนพาลทำเฮือการดำเนินชีวิตผิดพลาดไปสร้างบาปสร้างกรรมบ่ได้ทำเฉพาะตัวเองทำต่อครอบครัวทำต่อคนอื่นฉะนั้นอย่าคบคนพาลคือเข้าหาแต่บัณฑิตพอบัณฑิตเปิ้นจะเตือนเปิ้นจะแนะนำคือเฮาอยู่บนเส้นทางแห่งความดีแล้วในที่สุดหากเฮาได้ประพฤติปฏิบัติเกิดเป็นบัณฑิตด้วยตัวเองคนที่ฮู้ญาติโยมทั้งหลายเปิ้นก็สรรเสริญศรัทธาญาติโยมตั้งแต่กายมนุษย์เป็นกายหยาบเอาพัฒนาเป็นความละเอียดอยู่ในใจเฮาเนี่ยศรัทธาญาติโยมการดำเนินชีวิตนั้นจะบ่มีความผิดพลาดฉะนั้นญาติโยมขอเฮาทั้งหลายทุกคนหมั่นรักษาใจตัวเองบ่ให้เกิดความผิดพลาดในการดำเนินชีวิตนะถ้าการดำเนินชีวิตผิดพลาดไปแล้วเนี่ยโอ้มันกินแหนงฟ้ากับดินนี่มันไกลกันเหลือเกินฝั่งมหาสมุทรก็ว่าไกล
ทั้งดวงอาทิตย์อุทัยกับที่ดวงตะวันอัสดงตกลงไกลกันธรรมของสัตบุรุษกับอสัตบุรุษไกลกว่ายิ่งกว่านั้นการจะสมาคมกับสัตบุรุษนี่ย่อมบ่เสื่อมคลายจะเมินยาวนานเท่าใดก็คงที่ส่วนการเข้าหาอาสัตบุรุษคือคนบดีมีแต่เสื่อมมีแต่เสียหายท่านผู้ฟังญาติโยมในชีวิตวันหนึ่งวันหนึ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วอย่าเอาทั้งหลายฟังธรรมแต่กี้พอยังแจ้งอยู่นะพอลายมือยังหันพอไปตั้งใดก็เป่งเวเดนี่เผลอกำเดียวบดได้เร็วไปมืดตึกญาติโยมเนาะก็เดียวก็จะดีได้นอนละยะรับเหตุตื่นมันพวกก็แจ้งละยะวันคืนล่วงเลยไปเฮาทำอย่างอยู่แต่ละวันถ้าเฮาทบทวนตัวเองแต่ละวันเฮาทำความดีดีต่อตัวเองดีต่อคนอื่นเฮาจะภูมิใจตัวใดว่าวันนี้ตลอดทั้งวันเฮาได้ทำความดีแต่ถ้าเฮาทบทวนตัวเองแถมว่าเฮาอย่างมากินแหนงรู้วันเนี้ยเฮาทำความบ่ดีให้ตัวเองทำความบ่ดีให้เกิดขึ้นแก่คนอื่นเฮาทบทวนเรียบร้อยวันพูกตื่นมาเฮาจะบ่ทำแหมเฮาจะบ่ยะแถมเฮาจะบ่ทำแหมยะท่านผู้ฟังวันเวลาผ่านไปรวดเร็วบ่อาจจะเรียกปิ๊กขึ้นมาได้เหมือนสายน้ำที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเหมือนหยดน้ำค้างปลายยอดหญ้ายามถูกแสงอาทิตย์ส่องลงมาบ่เมินนานก็เหือดแห้งหายไปชีวิตเฮาผ่านไปญาติโยมแต่ละมื้อแต่ละวันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆในที่สุดก็เข้าสู่ความเสื่อมสลายในที่สุดก็ถึงกาลอวสานแต่ช่วงเวลาที่เฮายังมีอยู่เนี้ยเฮาต้องทำความดีเฮาต้องสร้างบารมีสร้างบุญมันมีสั้นน้อยเดียวเฮาจึงบ่ควรเป็นผู้ประมาทเฮ่งทำความเปลี่ยนสั่งสมความดีทำความดีทำบุญกุศลไปเพราะบุญกุศลนั้นจะรอเลี้ยงจิตใจของเฮาศรัทธาญาติโยมนะถ้าว่าเฮาตั้งอกตั้งใจทำนะผลบุญเหล่านั้นมันจะเกิดขึ้นเองเนาะแต่บ่ควรที่จะไปท้อแท้บ่ไปท้อแท้จิตใจมุ่งมั่นทำไปมีความเพียรพยายาม 19:50 น.ญาติโยมทั้งหลายต่อไปนี้ก็มาฟังญาติโยมพออยู่ที่ไหนตั้งใด0998366322 0998366322อ้าวจะอู้จะจ๋าก็โทรเข้ามาแต่อยู่มาเมินเนาะศรัทธาญาติโยมประมาณสักสัก55ก็ได้ลาละบ่ควรโทรทางไลน์นะโทรศัพท์ถ้าทางไลน์นี่มันได้เจริญพรมันศูนย์กันไลน์ก็ดีโทรอันโทรศัพท์บอกเบอร์โทรก็โทรตังเบอร์นี้เจริญปอนวันขาเจ้าอ๋อยายอ้วนกะเจ้ากิตติลังกาชัดเจนนะเจ้าชัดที่ไหนชัดตัดใดเจ้ากำลังไหว้ผ้าแล้วบอกมาเปิดจ้าจับพอดีชัดที่98กะเจ้าเจ้าไหว้พระเพื่อนทุกญาติเจ้าอนุโมทนาเจริญปอนจากทางใดโทรจากไหนจากแม่เรือนเจ้าแม่เรือนแสนต่อเจ้าแสนต่อลำปางโทรจึงมาติดตาควาติดแล้วเดี๋ยวนี้ติดแล้วตะกี้กับปิดโทรศัพท์ไปติดจะได้เจ้า
ทุกครั้งอ่ะตะกี้ปิดโทรศัพท์ประเดี๋ยวนี้ติดแล้วจ้าๆๆท่านนะที่ฝากข้อความคือติดสายอื่นอาตมาไม่ใช่ว่าไปจุดประสงค์ไม่ใช่ว่าบ่ฮับเบอร์อีแม่อีบ่ใช่นะจะไปเข้าใจอย่างนั้นนะโอ้เปิ้นเรื่องบ่ฮับสายของเฮาบ่ฮู้อาตมาบ่ฮู้เบอร์ไผเป็นเบอร์ไผมีเป็นร้อยเป็นปันจัดรายการมาเจ้าแฮมรายการมาตอนแฮมเนี่ยเบอร์ไผเป็นเบอร์ไผบ่ฮู้เนาะอันนั้นก็โจกไผบุญมันนะโจกไผดวงไผโทรมาโทรติดก็ดีไปโทรบ่ติดก็จะไปออนใจเตื้อเนาะจะเจริญพรครับผมกลับไว้ตาครับท่านอาจารย์ว่าจะได้เปลือกหูปอกไปเปลือกไอปอกเต่าเดินหน่อยเปลือกหูเกินไปปอกตายไปแล้วปอกตายไปเหรอเออเว้ยปอกตายไปเสียแล้วครับไอ้ก็เป็นไอ้ห้องก็เป็นห้องเนี่ยเนี่ยน่ะกินแหนงละกันนี่ครับกินปลาเที่ยงคือกินแหนงนั่นเนี่ยนอนเออเว้ยมันเป็นเวรเป็นกรรมเนาะชัดเจนเนาะครับผมฟัง 98.75 ครับ98.75 ครับมีสูก็ว่าจะแปลงเนี่ยมีเวลาแล้วก็จะแห่งช่างกันแห่งช่างแปลงก่อนสิ้นเดือนเมษาก็ไปติดโควิดแห่ยะเออแห่งเขาก่อนก่อนสิ้นเดือนเมษานี่ก็ลังว่าแปลงดีขึ้นมาแหมหน่อย 98.75 ก็แปลงกันไปเนาะกับน้อยกับน้อยก่อยขยับขยายก่อยเนี้ยก่อยแปลงกันไปเจริญปนมาจากการธรรมโคครับอ้าวปอหลวงน้อยเนาะโอ้ฟังพระเจ้าพิมพิสารกับพระเจ้าอาชาเจตุมันแจ่มแจ้งดีนะครับเออแจ้งติดหน้าก็มาฟังกันแถมหน่อยครับครับครับจิตหน้าฟังกันแถมยินดีเนอะครับขอบคุณมากครับยินดีป้อหลวงน้อยอันนี้อยู่บ้านสันติสุขสันติสุขเวียงป่อเป่าเฮาพุ่นน่ะนะฟังแม่ข้าจารย์ง่อมก็ฟังกันเนาะป้อหลวงเจริญปอนเจริญปอนจากที่ไหนเสียงเบาไปเนาะอยู่ที่ไหนนี่หืมใจอยู่แต่ก็ยาวจ้าอำเภอแม่ใจเพื่อแม่ใจจังหวัดพะเยาฟังคลื่น 94.5 กะแม่ขจานแม่ขจานโมเดิร์นนี่นะโอ้ไปถึงพะเยาเมื่อก่อนแต่ฮะตะคืนนี่ตกคืนห่วงนะมันย่างพอดึกอ่ะแล้วก็จุ่มฟ้าเป่งดีเบอร์เดนี่ควรปิดกะอย่างกะมดลึ่งลำเดนี่ไฟป่าควรปิดหมดอากาศร้อนก็หมดไปยินดีเนาะแสดงว่าโลกเปิ้นปรับความสมดุลละฝนก็มาเวยธรรมชาติเกิดความสมดุลเพราะมนุษย์เฮายุดสร้างมลพิษหรอกมลพิษในที่นี้คือหลายสิ่งหลายอย่างอะปัญหาสิ่งแวดล้อมมันเกิดจากมนุษย์แล้วก็ปีนี้ก็รู้สึกว่ามีวันสองวันที่หนาวที่สุดนะจำได้ก่อนเมื่อวันเขายังได้ตุ้มผ้าอยู่ตั้งเวียงบ่อเป้ายังได้หิ่งไฟอยู่แสดงว่าอากาศแบบบ่เก่าเริ่มเข้ามาละธรรมชาติเปิ่นฟื้นฟูแล้วก็ฟ้าฝนก็มาตามฤดูแล้วนะก็เตื้อฝนมาจ้าแล้วก็ควันนี่จะไปหมดปุ่นน่ะมีเมษาปุ่นน่ะต้นพฤษภานี่ยังมีอยู่สองสามปีก่อนยังจำได้อยู่ควรไฟนี่นะไปเดินนี่โอ้พอท้องฟ้าไปทางใดปิงลึงหลงลึงปัตรฟ้าใสอย่าฟ้าหลังฝนอย่าเนาะแต่ก็มากับโควิดนี่แถมอันหนึ่งหายอันหนึ่งยังได้เออความวัวไม่ตันหายความควายเข้ามาแทรกเนี่ย0998366322เอาช่วงแรกโทรบัตรดันกลับมาช่วงที่2แหม2นาทีกันเดี๋ยวจะลากันละถ้าลาก็สถานีจะดับไปสักกึ่งนาทีเนอะสำหรับที 98.75 เพราะว่าจะสลับสัญญาณตอนนี้ออก
นั่งอู้อยู่ที่กุฏิแล้วกำเดียวญาติโยมก็ฟังอาจารย์วรรณชัยเพิ่นจะจัดรายการอยู่ที่พุทธในหอฉันพุทธเอาละบ่เนาะอาติยะมีก็จะปิดโทรศัพท์แล้วนะปิดโทรศัพท์ก็ส่งรายการก่อนเนาะโชคดีมีใจเน้อญาติโยมท่านทั้งหลายปันปอนปีใหม่ญาติโยมท่านทั้งหลายอยู่ดีมีสุขเด้อวันพุธนี้เขาก็ก้อยมาปะกันเนาะจัญญาสิทธิท่านังลาพังสดถิงพระขยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุธีจัญญาสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตชปีติโยวิวัจจันตุสัพพะโลโกวินัสสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทิคายุโกภวะอภิวาทนสิริสนิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐติอายุวันโนสุขังปะลัง